หรือนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ใช่อีซีแล้วเป็นปาปาสได้ชี่ปัแชม2ปีไม่มีดาวรุ่งแจ้งเกิดเลยสักคนในรอบ3ปีดาวรุ่งของีริลมยูเนเต็ดที่แจ้งเกิดมีเพียงแค่ทวชัยอินประโคนกับเกมล่าสุดเขาควรมีประตูไหมพี่ก็รู้สึกว่าควรมีประตูการเจอเจอเจ,จียงอยังไงสิงมาดูชี้ว่าเขาว่ากันว่าเจอเจียงที่มันก็ไม่เบาเลยจ้ะ25นัดในลีกนะครับชนะ12เสมอ6แพ้7 ถามไ้ตอบไปชนะไหมพี่ว่าชนะแต่รามิวต่างชาติที่ดีที่สุดแห่งยุคเ,เขามาแล้ว,ลวเสียกองต้องเข้าแล้วเลเอขออภัยนะครับที่เคยว่ากล่าวนะครับอฟอร์มของรามิวไว้เพราะฉะนั้น EP นี้จะยกเป็น EP รามิวเรียมทองฝังเพชรระดับซูปเปอร์โนวาเรียยไก่รามิวเลวันนี้เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ t h น n d e พอดแคสต์กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เบรกฟีฟ่าเดยไปนะครับคอนเทนต์ที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของอทีมบุรีรัมยูไนเต็ดแบบเต็มๆเมจาะลึกกันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันนะครับอยู่กับน้องกันเหมือนเดิมก็ต้องปลอบใจหน่อยหอบใจโซโซ แต่ชนบ <Emmanuel> ุร <Specifically> ีลำพูนของเขาอาการหนักนะครับลำพูนของเขาก็เป็นอดีตโค้ชของเราก็สู้ๆนะอืมไม่เป็นไรใบตั้มยังโหดอยู่มาริโอไปแล้วกาามีสิทธิ์ไหมคะกาามีสิทธิ์ไหมคะแต่แต้มยังไม่มีขายตารางไหมคะเออก็เดี๋ยวคุยกันนะครับหลังเกมที่บุรีรัมย์เอาชนะ ตลาด FC ไปได้4ประตูต่อ0มีหลากหลายประเด็นเดี๋ยวคุยกันแบบเจาะลึกกันไปทีละประตูที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางจังหวะที่เราได้ชมแต่ต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่ได้ชมเต็มเกมแบบฟูลแมชนะครับแต่ก็ได้ติดตามแล้วก็ดูกระแสมานะฮะแล้วก็ฟอร์มการเล่นสกอร์เ,อเรื่องของคะแนนส่วนตัวนะครับแล้วก็เสื้อ ACL รวมไปถึงพรีวิวกันด้วยนะครับผมเอาขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราชาน,นะครับ คอบอลคอเดียวกันนะฮะอ่าเริ่มต้นกันเลยว่าถึงเรื่องอะไรก่อนดีฮะเริ่มต้นที่ความรู้สึกหลังเกมนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการเจอตรากพูดเรื่องแรกเลยและเดี๋ยวลองให้ทุกคนคิดต่อกันหรือนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ใช่ e ีซและเป็นปาปาสเพราะ e ีซได้ทปเปิลแชมสองปีไม่มีดาวรุ่งแจ้งเกิดเลยสักคน การเล่นของปาปารมันดีแต่มันแค่การที่เอาอ e ีช e ี e ออกมันนิดนึงอ่ะอ๋อคือหมายถือว่าวิธีการเข้ามามแต่พี่กําลังพูดถึงเรื่องว่าอันเนี้ยผ่านมาสี่นัดสิ่งที่เห็นแตกต่างเลยคือปลาปาสกับทำในสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดสองปีคือไม่ดันคนใหม่เหรอก <ส è S 1> ็ทําอะคาเดมีเด่นเก่งจะตายต้องหนุนทำ อะคาเดมีก็เป็นชงเป็นแชมป์อะไรตลอดก็ไม่เห็นจะมีการให้ดาวรุ่งได้ลงมีชื่อตลอดก็ไม่ได้ลงในยุ่อีิชิอิแต่ปาปาสี่นัดเนี่ยเยอะกว่าอิชิอิคุมบุยลำแล้วเอาดาวรุ่งลงอีกนะแต่การคิดว่าอันนี้พี่ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความเป็นธรรมกับอีชิอิด้วยนะแต่ปีนั้นไม่มีสุพณนัทเนี่ยไม่ปีนั้นน่ะมันไม่มีเอเซลมันก็ใช่เกมมันน้อยกว่านี้นะ มันไม่มีจังหวะที่ต้องโรเตชันเยอะขนาดนี้นะเออก็มันก็อาจจะใช่แต่แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าให้โอกาสเยอะกว่าทวัชชัยอินประโคนกับการยืนจบเกือบจบเกมอะจบไหมอะพี่พ,พี่พี่ไม่แน่ใจว่าจบเกมหรือเปล่าแต่คือจำได้ว่าเจ็ดปดสิบยังเจอยังเห็นอยู่เลยอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นอะพี่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเลยคือปาปาสกับการให้โอกาส ดาวรุ่งอ่ะออันเนี้ยคือมันชัดเจนไลอัพออกมากับการเห็นทวาชชัยอีะโคลออกสตาร์ทแล้วก็ได้เห็นตัวผู้เล่นคนอื่นๆที่เป็นดาวรุ่งพวกเฉษสาราตีเด็กอายุ17ลงโอเคแหละเรื่องหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของวัสกกขาดนะจะจำได้ไหมว่าซีซั่นที่แล้วกันเราเคยบ่นเกมแบบนี้ที่เจ็ดสิบ ก็แล้ว80ก็แล้วเกมขาดระดับ3าม0เด็กก็ไม่ได้ลง,งอ่าแต่ปีเนี้ยมันคือได้เห็นทวัตชัยอินประโคนและพูดได้เลยว่าในรอบสามปีดาวรุ่งของวีรัมยูเนเต็ดที่แจ้งเกิดมีเพียงแค่ทวัตชัยอินประโคนกับเกมล่าสุดแค่นั้นเองซึ่งโอเคเอามองในมุมดีแฟร์ฟฟเพฟยกับปาปาสไม่เสียประตูเลยนะสี่นัดอะ่ะใช่ถูกปะ แล้วเกมมันดูมาริโนต์อะเออเกมดีดีจนกูงงว่ารัศดิติส่วนตัวของแกมันมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่อาจจะเพราะว่าตอนนั้นแกไม่ได้คุมทีมที่มันอยุ่ในระดับท็อปเลยเออก็อาจจะใช่โอเคแกพอมาแกมาทุ่มคุมทีมท็อปอะมันก็มันก็มันก็ดีแล้วก็พี่ว่าก็ชื่นชอบนะอันอันนี้คือเรื่องแรกทีนี้ไปเจาะกันเป็นรายละเอียดกันหน่อยอาจจะต้องดูจากสถิติหลังเกมนะครับจากฟุตม็อบ คลองบอลโอเคอาจจะไม่ได้คองบอลเยอะกวา่าขาดกว่าขนาดนั้นแต่สิ่งที่พี่ว่าในเกมนี้มันทำให้เห็นมากกว่าคือการเล่นด้วยความหลายๆจังหวะนะมันคือเล่นด้วยวิธีการที่ไปกดแบบไปกดแดนบนอะ่ะ mm hmm. มาดาจจะไม่ได้เหมือนตอนอิชิอิที่แบบอะเรสซิ่งอะ่ะแต่เนี้ยคือไปกดแดนบนไว้เลย mm hmm. ซึ่งพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่นแบบนี้กับไทยลีกอะ่ะ มันเหนือกว่าอยู่แล้วมันจะมีสักกี่ทีมแกะได้วะเอาพูดกันตามตรงแล้วถ้าไปเอ l ออันนี้รอวัดพี่ไม่รู้คือมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับการที่คุณไปกดทีมในไทยลีกเล่นในบ้านคุณไปกดตราดโดยที่ตราดพยายามจะแกะมันไม่มีทางแกะได้หรอก <laughs> ถูกปะตัวผู้เล่นคุณจ่ายค่าเหนื่อยตัวผู้เล่นคุณขนาดเท่าไหร่ <laughs> แล้วคุณไปเทียบคุณจะไปเอาคุณไปยืนกดใส่นคปรปฐมคุณไปยืนกดใส่ขอนแก่นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่า ในวิธีการเล่นแบบเนี้ยมันก็เป็นวิธีการเล่นที่เหนือกว่าคู่แข่งอยู่แล้วออทีนี้ใส่ตีออกมาก็อาการผ่านบอลโอกาสยิงหรือชาร์จครดอะไรเงี้ยมันก็ดูเหนือกว่าหมดอยู่แล้วแต่มันดูไม่ขาดนะเว้ลองดูตัวเลขนี้ดิเหมือนมันจะไม่ขาดนะมันเหนือกว่าแต่มันไม่ขาดนะแม้แต่สุดท้ายมันวัดที่สกอร์ไงแต่มันเห็นแบบเนี้ย มันก็พูดยากเพราะว่าเราไม่ได้ดูเต็มเกมอ่าถูกต้องเราอาจ,จไมไ่รู้ไอ้พาร์ทไหนที่เราอาจจะไม่ได้รู้เราก็คงขออนุญาตไม่ได้พูดในรายละเอียดนั้นแล้วกันนะครับทุกคนครับทีนี้เจาะไปกันไปทีละลูกแล้วกันลูกแรกแล้วก็ใช้คําว่าแจ้งเกิดทวชชัยประโคนเนี่ยโอเคคนไปโฟกัสที่ชวชทวชชัยนะแต่คนแรกที่พี่อยากพูดถึงคือรามิววันนี้อย่างที่บอกเป็นอีพีของการอวยรามิวแม้แต่ลูกแรกนี่คือแบบแจ้งเกิดหัวใจเลยนะ จ้งเกิดหัวชใยคือพาร์ทของทวัชัยยิงดียิงดีจริงครับเพราะว่าลูกนี้ในฐานะของคนที่เล่นฟุตบอลด้วยนะย้อนหลังนะก็เล่นเก่งซะด้วยเราเล่นเก่งซะด้วยแล้วก็ทวัชัยก็พยายามบาลานซ์ตัวค่อนข้างดีแล้วบังคับให้เข้ากรอบนี่ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ฝั่งของรามิลเนี่ยเกมเนี้ยเห็นหลายจังหวะมากถึงแม้จะดูแค่ไฮไลท์ก็ตามไทมิ่งเขาดีขึ้น พี่ว่าเขาค่อยๆได้ความมั่นใจขึ้นความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆตอนนี้พี่ว่าน่าจะเต็มร้อยแล้วแหละแล้วก็มันเล่นฟอร์ทมากขึ้นอนะแจ้งเกิดระดับหัวใจเออ<า>กเกมเนี้ยเ,เกือบกเ,นะเกือบแฮตติกแฮตติกคืออะไรวะเกือบแฮตติกแอซิดนะ <laughs> ซึ่งอันเนี้ยต้องยอมรับว่าเมื่อเทียบกับการเป็นนักเตะต่างชาติเนี่ย เราจะคุ้นชินกับการเล่นนักเตะต่างชาติในไทยคือกูจะก้มหน้าก้มตายิง,ยงของกูกูจะเล่นเลี้ยงเองยิงเองอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นรามิวในเกมล่าสุดเริ่มโชว์ให้เห็นกับการเล่นเพื่อเป็นจิ๊กซอสสำคัญให้ทีมโอเคมีแอซิดทวชยัยแล้วก็มีแอซิดที่อ่ให้ทีรท,ทอรอันนั้นก็ใจกว้างดังมาหาสมุทรมองได้สองมุมไม่มั่นใจ <laughs> <laughs> กับใจกว้าง <laughs> คิดว่าเป็นช้อยไหน ไม้แต่จังหวะนี้เอาจริงๆนะมันนําเยอะแล้ว่มันควรจะยิงให้ได้ความั้งใจนะสี่ศูนย์เออเอาไปเอาลูกสองก็แล้วลูกสองเนี่ยโอนโกจริงๆ<อ>งไปซื้อพระดอนมายืนกองหน้าได้นะ <laughs> โอ้หมงงมงดีไม่ดีมงดีกว่ากองหน้า <laughs> มงสกัดเข้ามาดูตัวเองนะครับก็เป็นฝันร้ายไปนะครับก็ต้องชมรัตนากรด้วยนะ มมพอลงจะไปดีใจด้วย <laughs> <laughs> พี่ว่าชมรัตนากรด้วยนะก็พอลงต่อเนื่องแล้วก็รัตนากรเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะมีเวอร์ชั่นที่ขึ้นอยู่กับโค้ชเสมอไม่อยู่การรู้สึกว่ารัตนากรกับลูกเซตพีดเป็นอะไรที่ดีตลอดล้าแบบมีมาตรฐานอะไรย่างเงี้ยคือพี่ว่าเขาเขาเป็นนักเตะที่อยู่กับโค้ชคนไหนอ่ะ ก็จะเล่นในแบบที่แตกต่างออกไปอ่ะอยู่กับอีชีออ่ะกูก็เป็นแบ็กอ่ะก่อนอีชีกูก็เป็นกลางที่กลางที่ดูใช้แต่พละกกาลังอือใช่อ่ะอยู่กับปาปั๊ดเขาเป็นกลางอีกแบบหนึ่งที่ก็ไม่ได้ดูบ้าใช้พละกําลังนะแต่ดูแบบใช้สมองมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเออแม้แต่อันนี้พอเราพูดถึงเรื่องไอซิดลาเมียลเมื่อกี้ขอย้อนกลับหนึ่งนะ พี่คิดว่าถ้าถ้าพอมันแอสซิสต,ตลอดแบบนี้แล้วมันไม่ได้ยิงมันไม่จะเสียความมั่นใจปะ่ะพี่ว่ามันก็เป็นทาวมิ่งแหละคือถามว่าเกมเนี้ยเขาควรมีประตูไหมพี่ก็รู้สึกว่าควรมีประตูอย่างลูกที่พยายามจะหลุดเข้าไปเอียงขวายิงอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็ควรมีประตูแต่แค่จังหวะจากคนเขาไม่ได้มันก็มันก็เลยดูเหมือนจะพยายามตะแบงแล้วลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเขายิงไม่ได้ไปเรื่อยๆเอออันนี้พี่พี่เห็นด,ด้วยตรงที่ว่าจากปกติลูกที่เขาควรจะแบกในการจบสกอร์ไปเลย มันกลับกลายเป็นว่าเขายิงไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆบุยเรามันเคยมีนักเตะประมาณแบบนี้นะที่ยิงยิงไม่ค่อยได้อ่ะแล้วสุดท้ายคือเนทแอซิดอะไรเงี้ยถามว่าเป็นปัญหาไหมก็อาจจะเป็นแหละในระยะยาวถ้าคนอื่นยิงไม่ได้อ่าเอออ่าแต่ถ้าสมมติว่าเขาแอซิตได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยกูว่าก็ก็ถือโอเคก็เป็นระดับหัวใจที่ยอดเยี่ยมก็ดูวิ่งพร่านอยู่เหมือนกันนะก็ดูวิ่งพร่านอยู่เหมือนกันความฟิตเหมือนจะกลับมาดีอ่ะเออความฟิตกลับมาดี ทีนี้ลูกสามศูนย์สาศูนย์เนี่ไปจังหวะที่ไปบีบเพรสซิ่งแล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการเหมือนไปเพิ่มตัวผู้เล่นและวไฮเพรสซิ่งไฮเพรสซิ่งกดไว้ตั้งแต่นี้เลยก็ทำประตูได้เลยพี่เลดนยิงดีนะเอียงเลยแบบโอโ้โหเหนือนเหนือเลย,เยสีหน้าเชดดเยฟพี่ว่าเขายังดูไม่ค่อยแฮปไม่ใช่ไห่แฮปปี้ยังดูไม่มั่นใจจริงๆอ่ะถูกไหมอช็อตของการดีใจหรืออะไรก็ตามอะไรยเงี้ย ลูกนี้ชมดูบูญาไปกดแล้วก็ไปกดดันได้ดีมากเนี่ยพีระดนช็อตเมื่อกี้นะพีระดนเข้ามาเพื่อกดตัวซ้ายดูบูยญาเข้ามาเพื่อกดตัวขวาแล้วก็ตัดเลยเออแล้วคือมันไม่สามารถเนี่ยเนี่ยตัวช็อตได้ดีมากเลยมึงถามว่าอันนี้ส่งคืนอะ่ะต่อให้ส่งคืนดีอะ่ะออกใครอะ่ะเออันเนี่ยออกใครนะ่ะคือกดแบบนี้คือแบบทีมในไทยหลีมันจะไปแก้ยังไงอะ่ะมันแก้ยากมากสุดท้ายก็ พอไปกดได้ก็สบายเลยสามศูนย์ลูกสี่ศูนย์ขอญาตชมน้องรักน้องรักเพราะว่าฟอ <c oughs> เขาแล้วเขาฟอรเราแล้ว <c oughs> ทวัชัยอีมอร์โคนเนี่ยจ่ายทัางสวยเลยนะจ่ายสวยมากออแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวิชั่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับทวัชัยอีปอร์โคนกับลูกสี่ศูนย์ขอกอไปก่อนคือเป็นจังหวะที่ตราดเนี่ยเกือบจะได้ประตู เอาจริงๆช็อตเนี้ยถ้าถ้าถึงเสียประตูเนี่ยก็น่าพูดถึงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับแผงเกมรับของบุยดัมยูไนเต็ดย้อนไปดูจังหวะนี้ก่อนอันนี้นี่นาทีห้าสิบหกหลุดเป็นพวงตุเปงเลยแล้วดูธวชัยเ็นคนรอทามมิ่งจังหวะแล้วออกให้รามิวเชลรเยฟจังหวะเนี้ยเพอร์เฟกมากรามิลก็ร่างกายความฟิตดีมากแต่จริงๆยิงได้ไหมเนี่ยได้นะ แมเสาแรกเนี่ยเปิดได้นะถึงบอกอะว่าโอเคมันในมุมหนึ่งอะ่ะเล่นฟอร์ทีมันมมก็ดีนะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยในระดับที่จ่ายรามียได้แบบนี้เนี่ยก็ขอให้เรียกความมั่นใจมาให้เป็นตัวจบสกอร์ที่ชมัง,งอะนะพี่ลองคิดนะเกมนี้มันขาดแล้วนะมมันลูกสีอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นไอแลสฟอร์ดนะ แรดฟอร์ดมันไม่เคยจ่ายอยู่แล้วมันจะเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่แต่เกมมันขาดไปถ้ามีโอกาสแบบนี้ถ้าเป็นกองหน้าหน้ายิงเนาะเอออคือต่อให้ยิงไม่เข้าพี่ว่ามันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเออ,เอ,อแต่ก็ไม่เป็นไรคือไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดตีแนละ้วคือพี่ว่าการเป็นต่างชาติที่เล่นดีทามิ่งดีจ่ายแล้วก็ใจกว้างก็เป็นเรื่องดีแต่ต้องอย่าลืมว่าในคาวามที่เป็นต่างชาติอ่ะคุณต้องคมต้องจบ ต้องเป็นตัวจบมันอยู่ที่ว่าคนซื้อเขามามองเขาเป็นยังไงมากกว่าถ้าสมมุติว่ามองเขาเป็นตัวจบสกอร์มันก็จะหนักใจละแต่ลูกนี้น่ายิงอันนี้เห็นด้วยว่าน่ายิงเสาแรกเนี่ยได้หรือพี่ว่าถ้าเป็นต่างชาติคนอื่นๆนะพวกมามงมามูสนะมันยิงหมดอะรอจังหวะให้ประตูทิ้งตัวอะไรเงี้ยน่าจะได้หลากหลายอยู่จังหวะจ่ายตรงนี้ก็ถือว่าใจกว้างมากจริงๆพี่อุ้มก็แอบเลนะ อเอออยากจะจ่ายคือให้เรียกความมั่นใจเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีมุมแล้วไงเออนะฮะก็จบ40นะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าพูดถึงคือกลับกลายเป็นว่าไลน์อัพที่จะใช้ใน ACL เนี่ยมันจะต่างจากนี้เยอะไหมอ่ะที่น่าคิดคือ ACL มันจะมีขาสิทธิ อืมเพราะเกมนี้ตามโคตา้าเกาสิเลยไม่มีชื่อพรบใส่ชื่อเชเดเยฟดูบุยา่าแล้วก็นี่คลากาโรโซ่แล้วพี่ลองคิดนะเกาสิ์เข้ามาแทนใครจะหายไปพียบคิดว่าเป็นดูบูย่านะแล้วกองกลางอะเล้วกองกลางจะเป็นใครอะไรเงี้ยออก็กองกลางก็คงเป็นทีระทอนีระดนอ๋อถ้าเป็นเซตเดิมก็จะเป็นทีระทร รัตนากรเกาเสชแทนตรงพีระดนอนอารพีระดนก็จะไปเป็นตัวเลือกในเกมตรงกลางลใจพี่อ่ะพี่แค่รู้สึกว่าในเกมเอซีเออ่ะคงไม่ใช้ทวชัยอินประโคนพี่ว่าอาจจะเป็นซ้ายเชดเยือขวานิคเลาแล้วตรงกลางเป็นเกาซสชข้างบนเป็นสุปชัยหายแล้วอ่าพี่ว่าพี่ว่าเป็นอย่างนี้ถ้าหายนะ<ฮ>ถ้าหาย แต่ถ้าไม่หายเนี่ยพี่ว่าสุดท้ายก็ต้องเป็นดูมบูยา่าเพราะว่ามันลงได้ห้างไงเออมันลงได้ห้าเออลืมเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าลงได้ห้าเนี่ยพี่ว่าสุภาชัยน่าจะยังไม่พร้อมหรอกดูมบูยา่าเชเดเยฟนิโคลเวาเกาสิตสี่แล้วก็ด,ดิอนดอนค <oo> <Bruce. S 1> ูสกิอีกนะที่กลับมาแต่บูสกิดพี่ว่าน่าจะยังไม่พร้อมพี่ว่าเนี่ยเซนเตอร์ Center เนี่ยคู่นี้อยู่แล้วดิออนคูกับคิมดิออนคูก็จะเป็นโคต้าต่างชาติ เพราะมันเป็นห้าแล้วบวกหนึ่งคิมนี่คนเราลามิวอืมแล้วก็ดูบูย่าดูบูย่าแล้วเป็นเกาสซจเกาสซช <90. S 2> อ่าสองตัวหลังอ่ะกลางสองคนกลางสองคนตรงหลังพี่ว่าน่าจะเป็นรัตนากรก,รกับธีะระธรเสียดายเป็นรันรเอา้าก็เป็นไพ่ตายไงเออแล้วก็เนี่ยเป็นดิยอนคูสกับคิมินยอกนี่เซตนี้ก็คือแค่เปลี่ยนตรงพีระดนเป็นเกาเซจแล้ว ทวชัยเป็นนิโคเลาแต่ตอนนี้มันก็ต้องรัฐนาก่อนจริงนะต้องรัฐนาก่อนอพี่ว่ามันคือนักเตะตามแผนนึกออกปะนักเตะตามแผนน่ะเออนะครับก็นั่นคือหลังเกมชนะตลาดสี่ศูนย์ก็พี่คิดว่าเกมเนี้ยรู้สึกไงกับการที่แบบไอ้พวกเด็กๆมันได้โอกาสได้เยอะมากมันคือมาตรฐานของการที่คุณจะให้นักเตะเกิดอะ สุดท้ายต้องให้เวลาเขาเล่นพี่ว่าทามิ่งทุกอย่างดีมากมีตัวที่รู้สึกว่าจะแจ้งเกิดได้ลงตัวจริงมันก็เหมือนสุพนัทในวันนั้นอ่าส่วนคนอื่นๆที่ถูกดันขึ้นมาจะได้ลงได้ก็ต่อเมื่อเกมขาดแล้วเขาไม่ต้องแบกรับความกดดันก็ลงมายี่สิบสามสิบนาทีท้ายแบบที่เสกสารแบบที่ธนก,กิจไหมอีกคนหนึ่งลงอันนี้อันนี้ลงมาแบบลงมาเพื่อเก็บเก็บเวลอะ่ะ โอเคจะโดนยิงจะยิงไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรเงี้ยพี่ว่าเนี้ยโอเคแล้วถึงบอกไงว่าย้อนไปเรื่องแรกที่เราพูดตอนต้นคืออีชีต่อให้นําขาดไม่เคยใช้อ่าอ่าตัวจริงนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนําขาดยังไม่เคยลงเลยอืมก็ใช่แอบคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าที่เขาแนว <okay. S 2> ทางของทีมอ่ะเออไม่แต่พอปาป้ามันใช้เด็กช่วงที่มีเกมไอซี่แบบเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นเด็กลงเล่นในไทยลีกอีกนะ อ่าใช่พี่ว่าวัชชัยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะถูกได้ลงเล่นในไทยลีกแล้วก็จะเป็นนักเตะที่ถูกแจ้งเกิดของบุยรำในปีนี้ก่อนไปไอเนี่ยขอถามอย่างนเดน่พี่ว่า <c oughs> มันจะมีโอกาสที่ทวัชชัยไปเล่นขวาตัดในไหมเออทวัชชัยขวาตัดในเนี่ยจริงๆมันคือล่างเงาของสัสะลักษณ์ตอนเล่นแบงคอกเลยนะ ตอนนั้นเนี่ยสาสวรักเนี่ยไม่ได้เล่นแบ็คซ้ายนะเล่นปีกขวาตัดในแบบนี้เลยดักลาสคอต้าเมืองไทยที่จะต้องอัมเนี่ยคือแบบนี้เลยแล้วทรงทรงนี้เลยเป๊ะเลยแต่กลับรู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้าใจกันอยากอยากให้น้องลงเล่นได้ทั้งสองฝั่งไปเลยปีกกันเหรอแต่คุณอย่าลืมนะมันรีเวิร์สกลับกันกับสัสลักนะสัสลรักเนี่ยเริ่มปีกทุกวันนี้เล่นแบ็คซ้ายนะแต่ทวะชัยเนี่ยติดทีมชาติแบ็คซ้ายนะ <1> <1> ไม่ได้ปีกขวาตอนนี้กูงง ตกลงตกลงใครงงตกลงกูงงหรือใครงงตอนนี้คือสับสนได้หมดจะทักไปถามเออน้องตกลงต้องเล่นเอ่อต้องเล่นยังไงวะเออก็เลยงงงอยู่เหมือนกันเล่นไหนก็เล่นไปเถอะที่มึงทําฟอร์มดีอ่ะถูกแค่นั้นเลยมึงลงไปตอนนี้ถ้าถามว่าทวัชชัยเล่นแบบนี้นะก็เล่นไทยลีกตำแหน่งนี้ไปเลยขาดพอดีแล้วเราพูดกันมาหลากหลายเดือนแล้วว่า บุยเราไม่เสริมตำแหน่งนี้ก็ต้องหาใครสักคนมาให้ลงในตำแหน่งนี้แบบสม่ำเสมอซึ่งตอนนี้เชียร์ธวัชชัยไปเลยเออธวัชชัยนี่คนเราเนี่ยสลับกันไปเลยนัดไหนนัดไหนจะแมตช์ก็ไม่แมตช์จะนัดก็ไม่นัดนัดไหนจะใช้เกาซิชเชดาเย็บดูบูญยาก็ธวัชชัยอออ่นัดไหนช่างแม่งอะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ ประมาณนี้นะครับส่วนมันมีคำถามที่ทีงานเขียนไว้ว่ารัตนากรกับพีรดลพี่เต้จะเลือกใครถ้าเขาเสียชกลับมาสํหรับพี่พี่ว่าพี่อะเลือกไม่ได้เพราะระบบของปาปาสมันคือสี่สองสามหนึ่งแล้วเกาสิชคือหน้าต่ำแล้วชัดเจนแล้วว่าตําแหน่งนั้นเป็นเกาสิชกับพีระดนครับกันถูกมันไม่เหมือนตอนอีชีอิตอนอีชิอิเนี่ยพีรดนเนี่ย Uhm จะเล่นตรงกลางเป็นตัวลำเลียงอ่ะเออจะลงไปเล่นต่ำกวันนี้แ <mesmo> ต่เหมือนปาปาสจะใช้เ <de> พ <Corps masa> ียโดนตัว <wh> ส <urgency> ูง <fire> ซึ่งจ็อบเดียวกันกับโกลันเกาซิชก็ทับอ่ะแล้วพี่แอบรู้สึกว่าเขาน่าจะจัดการสควร์ด้วยการที่ข้างบนอ่ะจากตอนแรกเนี่ยแฮร์ริสบูชคิดเนี่ยคืออยู่หน้าต่ําตรงนี้อืแต่พี่ว่าเขาจะไม่ใช้บูชคิดตรงนี้แหละเพราะเขามีเกาซิชกับพีระดนแล รอดูเหมือนกันว่าบูสคิดจะถูกใช้เป็นหน้าเป้าเลยไหมหรือเป็นตัวตัวด้านข้างอันนี้แอบรอดูอยู่ว่าบูสคิดกลับมาจะไปลงตรงไหนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วทุกคนรอแป๊บหนึ่งเลยอืมรอแป๊บหนึ่งนี่ถึงเวลาแล้วเนี่ยใช่ทูทวีที่เชลซีไม่ได้ไปกูจะไปเอเอลทำไมยูเอลก็ไม่ได้ไปขี้เกียจเพราะว่าเจอบอลหมัดทีมกูยังดูขี้เกียจอยู่เลย ก็เราเปเรื่องเป็นที่ว่าเนี่ยที่พี่ใส่อยู่อ่าพี่ให้คะแนนเสื้อที่พี่ใส่อยู่อ๋อเสื้อก่อนก็ไปเที่ยวใช่ไหมเอออ๋อนี่ขออนุญาตรีวิวเสื้อก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าเรานี่เคลเม้เขาจัดมาให้เผื่อใครยังไม่ได้ซื้อขออนุญาตจัดเฟรมโอเคเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อหรือใครไม่ได้ดูจริงนะฮะขออนุญาตรีวิวตรงนี้ว่าหนึ่งย้ำเลยนะฮะนี่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมไม่ชอบเสื้อคอปก นะครับผมจึงชอบเสื้อตัวนี้มากนี่ก็เป็นคอวีนะเป็นคอ V ีนะก็กึ่งกึงเหมือนคอกลมแล้วเป็นคอวีอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน mm hmm. นะครับปกติผมใส่เคลเม่ย์อยู่แล้วหลายๆตัวตัวนี้เป็นตัวที่บางและเบามากคอุยคออาชัยเป็นคอกุย <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่เบามากและบางไม่ใช่บางแบบไม่ดีอ่ะจะเป็นบางและเบาที่แบบว่าเออรู้สึกสบายดีอ่ะมันอารมณ์เกรดเพเยอร์ ของบอลนอกไปไม่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 ไม,ไม่พี่รู้สึกว่าบอลบอลนอกหรือเสื้อเกตเพเยอร์มันจะเป็นเกตที่ค่อนข้างหนาละรัดรูปอือ่าแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนถูกสร้างมาเพื่ออาจจะตอบโจทย์คนเอเชียไปเลยว่าแบบเออแบบอยากใส่เสื้อที่มันแบบบางๆเบ,บาๆสบายๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบนั้นแล้วก็ตาราสโมสรยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเสื้อหลีกปกติแล้วก็ เอ,อผู้สับสนุนอย่างเครื่องดื่มตราช้างก็มันเป็นไซส์ที่ AFC ซเขากำหนดมาอยู่แล้วมันเล็กลงออ,อย่างไซส์ที่ผมอยู่เดี๋ยวน่าจะมีคนถามผมใส่ XL นะครับตราเกลเม่ด้านข้างเป็นตราเกลเม่นะครับสองข้างนะครับแล้วก็มันดูคลีนนะลายเสื้อก,ก็ก็มีรายละเอียดที่เป็นสายฟ้าฟาดแบบเรื่อยๆที่นีตอนมองแว็บแรกรู้สึกเฉยๆนะแต่พอพอได้มาใส่ มันเป็นความน้อยแต่มากใช้คำนี้แล้วกันรู้สึกว่าน้อยแต่มากแล้วก็ก็รู้สึกว่าก็โอเคมีเอกลักษณ์อยู่พอสมควรมันดีนะสำหรับพี่พี่พี่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างคือควาที่มันเป็นเอซียว่ะทุกทุกอย่างมันดูแบบน้อยแต่มากทั้งนั้นตอบง่ายๆไอเวลาที่เคยพูดถึงเรื่องคอปกเนี่ยไปดูรูปเสื้อตัวเนี้ยที่ไอพีใส่สัสลักไห่ประคนโคตรเท่ที่พีใส่แล้วก็แบบว่าใส่แว่นอะ พี่พี่พี่มันใช้งานทางการไม่ได้เออก็รู้แล้วไม่ว่ากันเออไม่ว่ากันเข้าใจนะครับผมอ่ะก็ไปซื้อกันได้ผ่านทางเคียวเม่เอ่อช้อปปี้เคียวเมก็มีมั้งแล้วก็ผ่านทางสมสรได้สับสนุนยันเฮดคอ u a เตอร์เขาอยู่ที่จีนนะเคียวเม่ดังนั้นเจอเจียงเอฟซีเนี่ยโดยแน่แต่ผลงานเจอเจียงเอฟซีในพักหลังคือโหดสัตว์เออก็ เป็นถือว่าเป็นเสื้อ ACL ในรอบสองปีที่จะได้เห็นเยอะหน่อยอ,อเพราะใครจําได้ของปีที่แล้วที่ว่าสวยๆของอาริเนี่ยได้สวยอย่างเดียวไม่ได้ใส่ครับผม <laughs> <laughs> เพราะว่าเพย์ออฟก็ไปใส่เสื้อประตูครับผมกูก็ถ่ายไปสิอู้ว่าโหเท่นักเทหนิไม่ได้เล่นครับเพราะฉะนั้นปีนี้ได้เล่นแล้วก็ใส่ตัวนี้ต้องมีอย่างต่ำคือสามนัดตัวนี้นะเฉพาะสีนี้นะ สามนัดนแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นถ้าไปเยือนแล้วสีมันไปตรงกับเขาแล้วก็สีเยือนอยากดูสีขาวอยู่เหมือนกันแต่มันก็เริ่มที่เกมเย่านะใช่ก<ต><ต>ารเจอเจอเจียงอะยังไงที่มาดูที่ว่าเขาว่ากันว่าเจอเจียงที่มันก็ไม่เบาเลยจ๊ะที่ผลงานพักหลังนี่สุดๆเหมือนกันนะผลงานเจอเจียงเนี่ยนะครับยี่สิบห้านัดในลีกนะครับชนะสิบสองเสมอหกแพ้เจ็ดช่วงต้นไม่ดีเลยนะครับ แต่ประเด็นก็คือสิบนัดหลังรู้สึกเหมือนได้ยินมาว่าไม่แพ้ไม่แพ้ใครเลย oh. สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นสุดจัดแต่ของเรามันก็<ม>พี่ว่านะคือถามว่าสถิติเจ้าเจียงแบบเนี้ยก็น่าเป็นห่วงก็น่ากลัวแล้วกันแต่ไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะเจอบุยลรัวันนี้ oh. ลองชี้ภาพวันที่ปาปาาคุมนัดแรก หนักไหแล้วเจ,เจอเจอเจียงวันเนี้ยถูกป่ะแปลว่ามุมหนึ่งก็ต้องชมว่าเออปาป,าป้าก็ปรับจูนทีมให้ดูเป็นทีมที่มีมาตรฐานได้เร็วเหมือนกันนะออนะครับก็ออผลงานของเจอเจียงอย่างที่บอกไปช่วงหลังมาเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่แข็งพอสมควรแล้วก็เริ่มกลับไปอยู่โซนครึ่งบนแล้วเหมือนกันอยู่อันดับสี่ตอน,นี้นะครับแผนหลักของ เ,เจอเจียงนะครับ4 2 3 1เหมือนกันไม่มีโคต้าเอเชียมีแต่ต่างชาตินะครับซึ่ง5โคต้าเนี่ยมีแอฟริกา2นะครับเป็นบราซิล1เป็นกลางรุกโครเอเชีย1กลางรับเป็นลูกครึ่งกาบองจีนนะครับเล่นให้ทีมชาติกาบองเซนเตอร์เป็นบราซิลถามว่าดูโคต้าก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะ แต่จ่ายแพงกว่าเราอะที่นู่นมาจ่ายแพงทุกส <10 S 1> ิบล้านนะมาจ่ายแพงตลอดอยู่แล้วนะจ่ายแพงทุกคนอยู่ละเออนะครับแล้วก็บุร้ราต้องระวังสามกองหน้าต่างชาติที่ดีนะครับมีตั้งแต่ริโอนาโดนะครับกองหน้าบราซิลยี่สิบหกปีในเหลีกยิงสิบหกแอซซิตห้านะครับมีเยนะ asha, เยชามูเชฟกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงสิบหกแอซซิตห้าเล่นไปกี่เกมแล้วเนะี่ยยี่สิบห้าเกม โหเยอะนะเยอะนะแบกอะ่ะก็ใช้คาว่าแบกได้นะครับเนียชามูเชฟสกี้นะครับกองหน้าตัวเก่าดกีกรีทีมชาติซิมบับเวหวอายุสามหกอะไปรุ่นซิมบับเวบ้าบอายุสามหกสูร้อยแปดสิบแปดในลีกยิงสิบหกเอ้ยยิงสิบสี่จ่ายสองอยากดูเลยอะว่าในวัยสามหกมันจะอิมแพคกับเกมได้ขนาดไหน ก็คือวัยสามหูยิงสิบสี่เลยนะคนสุดท้ายคือชองเอฟราควาซีกองหน้าทีมชาติแอรลีโคสนี่แปลว่ากองหน้าต่างชาติคือสามเลยนะอายุยี่แปดเพิ่งย้ายมาจากาทรัพสปอร์ในลีกของตุรกีเดือนกุมภาที่ผ่านมากองหน้าต่างชาติสามพี่ไปคิดอะไรเยอะเราก็สามนะ <laughs> เออว่ะเราก็ดูบูย่า เชเดเยฟนีโคลเราเออเออโอเคโอเคแต่สถิติเรายังไม่ค่อยเป็นล่องเป็นรอยเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งพอเห็นอย่างนี้พี่ทีมที่พี่จัดไว้ก่อนหน้านี้กันว่าน่าจะสู้ได้ออพี่ว่าสู้ได้แต่พี่นึกสถานาการณ์ไม่ออกถ้าบีดามโดนนำเอางี้ดีกว่าถามไต้ตอบไปชนะไหมหนึ่งพี่ว่าชนะออจบแต่ต้องอย่าโดนก่อน เไขแต่อย่าโดนก่อนพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เห็นภาพกับการโดนก่อนเราจะกลับมาชนะเพราะสถานการณ์นี้บูดามยังไม่เคยเจอเออเออสถานการณ์นี้บูดามยังไม่เคยเจอพี่ว่าไม่ไม่ไม่เห็นภาพอยื้อไปนําก่อนยิ่งนําก่อนเนี่ยพี่ว่าโอกาสชนะสูงมากมีโอกาสมากกว่าสองลูกไปจบที่สองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยพี่ว่าได้ นำสอูนยแล้วโดนสอหนึ่งอะไรเงี้ยหรือหรือนำหนึ่งูนยแล้วก็โดนโดนบุกแล้วค่อยสวนกลับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นหาคุณไดมอเตอร์ไม่อชนชุนบุกะบนะครับอ่ะก็อรอ,อดูเจ้อเจียงนะครับที่จะบุกมาดูถ้าถ่ายทอาสดที่ไหนครับ True Vision นะครับช่อง True Sport ก็ติดตามแล้วกันนะฮะอ่ะน่าจะครบถ้วนนะวนครับนะครับส่วน Uh, เรื่องของการเดินทางไปเชียเนี่ยดูเอาไงวะตรงนี้เราจะยังไงเราจะขายก่อนไหมยังไงไม่ต้องขายเพราะไม่ได้เพราะว่าโอ้โหพี่มหมื่นเออมันเพรว่าไม่ต้องขายเ้วยอ่ะโอเคห้าสามสองก็ใครดูมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เลื่อนมาพูดคุยถ,ถ,ถึงทุกประเด็นนะครับที่เราพูดกันในทันด e พอดแคสต์วันนี้นะครับ อีหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเกมพบกับโบลิสเทโลหนึ่งในทีมที่ก็ประสบปัญหาหลายๆครั้งเวลาไปเยือนนะฮะก็ติดตามอีพีหน้ากันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ